ถ้าหากว่าพูดถึงงิ้วนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการแสดงพื้นบ้าน9ชนิดของไทยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ Art Today ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับศิลปินพื้นบ้านผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับงิ้วแล้วก็เป็นเจ้าของคณะงิ้วชื่อดังของเมืองไทยด้วยค่ะก็เป็นเรียกว่าลูกงิ้วเนาะแม่เป็นพระเอกงิ้วพ่อก็เป็นครูสอนงิ้วทีนี้แม่เนี่ยเป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงเคยไปประกวดงิ้วที่สิงคโปร์8ประเทศได้รางวัลชนะเลิศจากท่านประธานาธิบดีลีกวนยูหน้าที่ของผมหลักๆเลยนะฮะเป็นคนหางานหน้าที่ที่2คือฝึกนักแสดงใหม่ควรจะเล่นตัวอะไรเงี้ยตรงเนี้ยคือผมจะเข้าไปดูตรงนั้นบอกตรงๆว่าไปทำอาชีพอะไรก็ง่ายกว่างิ้วเพราะว่าเล่นงิ้วเนี่ยก่อนที่คุณจะเล่นงิ้วให้ได้เนี่ยภาษาคุณต้องได้ก่อนนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยปัญหาหลักผมเลยเขาก็งงว่ารุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี้ยเล่นไปทำไมผมก็พยายามอธิบายว่าคือการแสดงงิ้วเนี่ยมันเป็นความเชื่อผมก็พยายามปรับรูปแบบคือจะเล่นแค่ศาลเจ้าอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องกราบขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่เข้าใจในวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตของนักแสดงงิ้วก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เอางิ้วเนี่ยเข้าไปเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านชนิดหนึ่งใน9ชนิดของไทยนะครับก็ทำให้มีคนสนใจมากขึ้นจริงๆแล้วงิ้วในเมืองไทยนะเรียนตรงๆว่าเป็นอาชีพที่ทำให้คนไทยอีกเป็นหลายพันเป็นพันๆคนนะฮะที่เขาสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะเพราะว่างิ้วเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นประเทศไทยงิ้วเมืองไทยไปเล่นมาเลเซียไปเล่นสิงคโปร์ไปเล่นอินโดนีเซียปีหนึ่งรายได้เข้าผมว่าไม่ต่ำกว่า200ล้านผมภูมิใจนะฮะว่าบางทีเด็กที่เราปั้นเนี่ยเด็กที่เราสอนเนี่ยเขาบอกกูเขาเรียกผมว่ากูเนาะอากูบ้างอาเฮียบ้างอาเจกบ้างว่ากูหนูซื้อบ้านเสร็จแล้วนะอะไรเนี่ยจากที่เด็กแบบบางคนติดยาบางคนแบบพ่อแม่โคตรจนเลยแบบว่าเนาะทั่วนี้หนูซื้อบ้านแล้วนะเนี่ยพ่อแม่มาอยู่กับหนูด้วยนะอะไรเงี้ยเราภูมิใจเนาะเขาไปหาเงินต่างประเทศเข้ามาคือแบบรู้สึกภูมิใจครับในความสามารถของเด็กๆที่เราปั้นขึ้นมา